คลิปนี้นะคะเป็นภาคต่อค่ะจากเรื่องห้องแชท NTH Room นะคะที่ใครหลายคนตอนนี้ในประเทศเกาหลีเนี่ยกำลังเป็นที่สนใจมากๆค่ะเพราะว่าเหยื่อแล้วก็ผู้เข้าชมนะคะมีทั้งดาราแล้วก็คนดังค่ะเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็จากคดีอาชญากรรมทางเพศในห้องแชท NTH Room ค่ะกับคลิปนะคะที่ถูกเผยแพร่ในห้องแชทค่ะที่เป็นคลิปที่เหยื่อนะคะเพศหญิงนะคะถูกทารุณกรรมทางเพศรุนแรงนะคะเกินที่มนุษย์จะรับได้ค่ะโดยนายโชจูบินนะคะที่เป็นเจ้าของห้องแชทเนี่ยมีอายุเพียงแค่25ปีนะคะถูกจับกุมไปเมื่อวันก่อนค่ะและหลังจากที่ถูกเรียกร้องนะคะให้เปิดเผยหน้าตาของเขาค่ะในที่สุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องยอมเปิดเผยนะคะเพราะว่าโอ้โหเหยื่อมันเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ด้วยหลังจากที่เปิดเผยมาแล้วนะคะเขาก็มีสีหน้าที่นิ่งเฉยนะคะต้องบอกว่าเขานั้นได้กล่าวแค่คำว่าขอโทษนะคะพร้อมกับบอกว่าขอบคุณที่หยุดปีศาจร้ายในตัวของเขาค่ะที่เขาเองก็ไม่สามารถจะหยุดมันได้นะคะท่ามกลางเสียงกลด่ามากมายค่ะนักข่าวนะคะก็ถามนะคะว่ายอมรับผิดไหมรู้สึกผิดบ้างไหมซึ่งเขาก็ไม่ตอบคำถามนี้นะคะได้แต่ยืนนิ่งๆค่ะด้วยสีหน้านิ่งเฉยค่ะนอกจากนี้ค่ะเขายังมีการกล่าวขอโทษนะคะประธานกรรมการช่อง JTBC แล้วก็นายกเทศมนตรีเมืองกวางจูนะคะและก็นักข่าวคนหนึ่งค่ะซึ่งเขาเอ่ยชื่อออกมาเลยนะคะตอนนี้เนี่ยทุกคนก็เลยงงงวยค่ะว่าเอ๊ะขอโทษ3คนนี้ทำไมแถมยังขอโทษก่อนที่จะขอโทษเหยื่ออีกด้วยนะคะแต่ตำรวจค่ะก็ยืนยันแล้วนะคะว่าทั้ง3คนที่เขาพูดชื่อออกมานั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้องแชทนี้นะคะแล้วก็ยังมีห้องแชทเพิ่มเติมค่ะหลุดออกมานะคะโดยโชจูบินเนี่ยก็เคยส่งข้อความค่ะหาช่องข่าว SBS มาก่อนด้วยนะคะบอกว่าหากข้อมูลของเขาเนี่ยถูกเปิดเผยไปค่ะจะมีเหยื่อรายหนึ่งนะคะที่จะฆ่าตัวตายเพราะเรื่องนี้โดยแหล่งข่าวค่ะบอกว่าจากคนในห้องแชทหลายแสนคนนะคะมีสมาชิกที่ระบุตัวตนได้นะคะจากการจ่ายเงินเพื่อเข้าชมคลิปของเขาเนี่ยราวๆประมาณ 10,000 คนค่ะและทั้ง 10,000 คนนี้นะคะมีทั้งนักกีฬา CEO ของธุรกิจสตาร์ทอัพชื่อดังนะคะอาจารย์ดารานักร้องนะคะเซเลบริตี้ชื่อดังมากมายค่ะและบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมอีกด้วยนะคะนั่นก็แปลว่ายังมีสมาชิกที่จ่ายเงินสดเพื่อให้เข้าห้องแชทนี้นะคะจ่ายผ่านเงินสดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ไม่สามารถระบุตัวจริงของคนที่อยู่ในห้องแชทนี้ได้นะคะซึ่งโชจูบินค่ะที่เป็นเจ้าของห้องแชทนะได้แบ่งห้องแชทออกเป็น3ระดับค่ะโดยห้องแชทที่แพงที่สุดเนี่ยจ่ายราวๆประมาณ 45,000 บาทนะคะซึ่งห้องแชทนี้ค่ะก็จะมีวิดีโอลับของเซเลบริตี้แล้วก็ดาราไอดอลอยู่นะคะมีผู้ใช้บางคนค่ะก็สงสัยว่าเฮ้ยเขามีคลิปจริงๆหรือเปล่าโดยเขาค่ะก็จะเริ่มบอกข้อมูลส่วนตัวนะคะเช่นเบอร์โทรหรือที่อยู่ของดาราหรือไอดอลคนนั้นไปนะคะที่เป็นทาสของเขาค่ะให้กับลูกค้าค่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเขานั้นมีคลิปจริงๆนะคะก็มีแชทระหว่างเขากับลูกค้านะคะเกิดขึ้นด้วยค่ะถึงการพูดคุยในการจ่ายเงินนะคะเพื่อที่จะเข้าไปในห้องแชทค่ะเขาอ้างนะคะว่ามีเซเลบที่เป็นทาสของเขาเนี่ยอยู่ในช่วงวัยรุ่นแล้วก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะถ้าจ่ายเงินเนี่ยก็จะได้เห็นคลิปเหล่านั้นของพวกเธอค่ะจากแชทที่มีการพูดคุยกันนั้นนะคะโชจูบินค่ะก็พูดถึงเซเลบที่เป็นทาสของเขานะคะทั้งหมดเนี่ย10คนค่ะโดยโชจูบินค่ะบอกว่าเขานั้นมีทาสที่เป็นนักร้องวัยรุ่นแล้วก็มีการส่งวิดีโอของทาสคนนั้นเนี่ยให้สมาชิกในห้องนั้นดูไปแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการต่อยวิดีโอของทาสที่เป็นเซเลบนะไปในห้องนี้อีกหลายคนค่ะซึ่งโชจูบินก็ยังอ้างว่ามีบางคนเนี่ยเซเลบบางคนที่เขามีคลิปอยู่เนี่ยแต่งงานแล้วนะอายุราวๆประมาณ 30-40 ปีเนี่ยก็มีอีกด้วยนะโดยโชจูบินค่ะได้ใช้ภาพดาราไอดอลที่มีชื่อเสียงนะคะเพื่อดึงดูดคนนะคะให้มาจ่ายเงินที่จะเข้าห้องแชท NTH Room ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่ามันดึงดูดวัยรุ่นได้เป็นจำนวนมากนะคะล่าสุดค่ะทนายความนะคะทนายความที่เป็นผู้หญิงของเกาหลีจำนวน111คนค่ะจะเข้ามานะคะขอให้จะเข้ามาช่วยเหลือเหยื่อนะแล้วก็จะพูดง่ายๆว่าจะพยายามที่จะแก้ไขบทลงโทษให้มันรุนแรงยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะชาวเกาหลีใต้รวมถึงชาวต่างชาติแล้วก็ดาราไอดอลคนดังนะคะต่างร่วมกันลงชื่อ
พื่อให้ทางการค่ะเปิดเผยตัวตนของสมาชิกในห้องทั้งหมดออกมานะคะให้สังคมได้รับรู้ค่ะจนถึงตอนนี้นะคะมีผู้ต้องหาถูกจับกุมแล้ว126คนและก็ถูกคุมขังแล้วเนี่ยเป็นจำนวน19คนค่ะซึ่งในข่าวก็เขียนว่าจำคุกนะคะ3ปีแล้วก็มีผู้ต้องหารายหนึ่งค่ะนอกเหนือจากโชจูบินคนนี้นะคะเขาเป็นทาสนะคะคืออายุแค่9ปีเท่านั้นนะคะฝั่งสมาชิกที่ใช้ห้องแชทนะคะก็มีข่าวค่ะว่าเป็นวัยรุ่นนะอายุ20ปีค่ะได้รับคลิปมาแล้วมีการเซฟคลิปเอาไว้ในมือถือนะคะตอนนี้ก็พยายามจะฆ่าตัวตายค่ะเพราะว่ารู้สึกผิดนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะประธานาธิบดีเกาหลีค่ะได้สั่งการตรงนะคะให้มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นนะคะเพื่อดูแลคดีนี้เป็นกรณีพิเศษค่ะและก็จะดูแลเหยื่อของคดีนี้อย่างเต็มที่นะคะก็อันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดค่ะที่ต้องบอกว่าคือฮามากนะคะขนาดโควิดก็เอาไม่อยู่ค่ะประชาชนก็ออกมานะคะอย่างที่เห็นค่ะจะเป็นจำนวนมากนะคะเพื่อเรียกร้องค่ะให้เขาเปิดเผยนะคะรายชื่อของคนค่ะที่ยอมจ่ายเงินเข้าไปอยู่ในห้องแชทนี้ค่ะซึ่งมีเป็นจำนวนมากค่ะเป็นหลักหมื่นหลักแสนเลยนะค่ะอัปเดตข่าวล่าสุดเนาะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า